รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานานะคะในรายการคุกกิ้งกูรูค่ะทุกวันอังคารเวลาบ่าย3โมงทาง Workpoint TV หมายเลข23คุกกิ้งกูรูของเราช่วงแรกวันนี้เชฟประจวบนิรังสรรค์นะคะกูรูของนานาจะมาชวนคุณผู้ชมทำเมนูฮอตฮิตของวัยเด็กของพวกเราก็คือแพนเค้กนั่นเองเชฟบอกว่าสูตรแพนเค้กสูตรนี้ทำง่ายมากมีอ่างผสม1ใบมีกระทะ1ใบก็สามารถทำเมนูอร่อยอร่อยอย่างแพนเค้กกล้วยช็อกโกแลตชูเกอร์ฟรีได้แล้วเชฟบอกว่าแพนเค้กกล้วยช็อกโกแลตสูตรนี้ทำง่ายมากที่สำคัญอร่อยสุดๆไปเลยล่ะรับรองว่าถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่แน่นอนค่ะตอนนี้เชฟประจวบกำลังเตรียมของอยู่แต่อาจารย์นิสัตมีเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันนะคะร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านสบายใจคาเฟ่หรือมิตรสบายใจมันก็คือมิตรภาพและความสบายใจนั่นเองคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์นิสัตจะพาคุณผู้ชมมาชิมก๋วยเตี๋ยวผัดเขาบอกว่ามันอร่อยอร่อยคนใต้เองยังหารับประทานไม่ได้เลยนะยิ่งกรุงเทพเนี่ยยากเหลือเกินและที่สำคัญเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเคล็ดลับของก๋วยเตี๋ยวผัดตำรับนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับไปเลยครับคุณออยมีคนเขาบอกว่าที่ร้านสบายใจมีอาหารจานที่เป็นซิกเนเจอร์เขาบอกว่าเป็นเส้นๆเล็กๆใช่จานนี้ไหมใช่ครับจานนี้เหรอเรียกชื่อเมนูว่าอะไรคุณออยเส้นจานกุ้งสดผัดกะทิใต้ครับเส้นจานกุ้งสดผัดกะทิใต้อันนี้คืออะไรสีแดงๆเนี่ยเป็นเครื่องเครื่องแกงโอ้ยเครื่องแกงก็ต้องใส่สมุนไพรเยอะสิเครื่องเทศคุณออยอาจารย์ขอชิมก่อนได้ไหมได้เลยครับโอเคโอ้เส้นเหนียวหนึบเลยแสดงว่าจะต้องผัดแบบนานมากแล้วก็ใช้เทคนิคในการผัดนะเส้นเหนียวไม่เละเลยอ่ะขออนุญาตกุ้งตัวใหญ่นะคะต้องมะม่วงนิดนึงใช่ครับต้องทานพร้อมๆกันมะม่วงนิดนึงแบบนี้เนาะครับแล้วก็ขอโทษนะคะถือรอไว้สบายเลยรสชาติเป็นเอกลักษณ์มากเลยคุณผู้ชมครับแล้วกุ้งที่ให้มาตัวใหญ่นะเส้นจันทร์ที่เอามาผัดก็เหนียวนุ่มกำลังดีและไม่มันแบบน้ำมันเยิ้มๆนะคุณผู้ชมแล้วยิ่งได้รับประทานคู่กับผักสดแบบนี้ดีต่อสุขภาพนะและที่สำคัญมีความมันกลมกล่อมจากกะทิด้วยรู้เลยนะว่าที่ร้านนะต้องใช้กะทิมีคุณภาพดีใช่ไหมใช่เลยครับเราใช้กะทิคุณภาพดีอย่างเช่นกะทิอัมพวาอร่อยมากฉันเกิดมาไม่เคยเห็นเลยนะเมนูแบบนี้ถ้าฉันกินหมดนี่แล้วอ่ะฉันอยากจะดูวิธีการทำจานนี้คุณออยทำให้ดูได้ไหมได้เลยครับยินดีครับเนาะงั้นเดี๋ยวกินหมดก่อนนะได้ครับโอ้ยอร่อยมากเดี๋ยวเราจะได้ดูวิธีการทำกันนะคะคุณออยอาจารย์อยากดูวิธีทำแล้วล่ะได้เลยครับครับนี่เลยครับเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยครับอาจารย์ทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและอย่างมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยอ๋อแล้วเราก็ใส่เครื่องแกงของเราลงไปใช่ครับเราต้องเคี่ยวจนกระทั่งกะทิแห้งเลยใช่ไหมตอนขั้นตอนนี้ยังครับก็ใส่พอมันละลายเครื่องแกงละลายปุ๊บก็ใส่เครื่องปรุงปรุงรสซะก่อนใช่ครับใส่กะปิ
โอ้ยมันข้นเลยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกโอ้คี่เราทั้งหมดตรงนี้ให้มันเป็นรสก่อนใช่ครับน้ำตาลน้ำตาลปี๊บก็ใส่น้ำปลาเอาละหอมแล้วกลิ่นมาแล้วเมนูนี้ต้องเคี่ยวจนกระทั่งกะทิมีกลิ่นหอมๆเลยนะแล้วเสร็จแล้วก็ใส่อ๋อใส่กุ้งผัดจนปรุงรสได้ที่เราค่อยใส่กุ้งลงไปใช่ครับก็แช่ไว้เฉยแช่ไว้เฉยจนมันสุกอ๋อเอากุ้งไว้ก่อนเดี๋ยวก็จะได้เอากุ้งมาแต่งหน้าใช่ไหมใช่ครับอุ้ยเลิศนะแล้วก็ที่เหลือคือเอาเส้นลงเส้นนี้ก็ต้องแช่น้ำก่อนใช่ครับแล้วก็ให้มันแห้งผัดจนแห้งไปผัดจนแห้งเลยเหมือนผัดไทยแกงเนาะโอ้ยกะทิแตกมันเงาแวบเลยโอ้มันต้องใช้เวลาในการทำนะไม่ใช่แบบผัดก็เสร็จนะเอาละได้ที่แล้วทีนี้เวลาเสิร์ฟนี่เสร็จแล้วสามตัวแล้วก็มีแตงกวาแตงกวาแล้วก็มะม่วงเป็นมะม่วงเบามะม่วงเบาครับต้องใช้มะม่วงเบามันถึงจะเปรี้ยวปริ๊ดเนาะเสร็จแล้วครับกับเมนูเส้นจันทร์กุ้งสดผัดกะทิใต้ลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานขอขอบคุณคุณออยมากเลยนะครับที่วันนี้มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านอาหารรสชาติดีและสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้ด้วยและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาไปไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี